ะกี่สาขาใช่ดาราใช่ไหมคะสรุปเราเป็นดาราหรือเปล่าผมเป็นดาราครับผมสรุปคุณยังไงผมลุงบอยประกอบลำบอยคือผมว่าคือเอาพูดตรงๆเลยอะสมัยตอนยุคนู้นยุคที่แบบพี่โดมแบบว่าออกเพลงเยอะตอนนู้นอะพี่โดมเขาก็ดังมากจริงอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าพูดถึงโดมก็ต้องเป็นโดมประกอบลำอะไรเงี้ยมันก็เลยน่าจะเป็นอะไรที่คุ้นเคยปากกับทุกคนว่าพอมีประกอบก็เป็นลำอะไรเงี้ยซึ่งผมก็โดนทักผิดอย่างนี้มาตั้งแต่ข้าวงการครับความจริงก็เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งว่าเขาก็อย่างน้อยก็เป็นพี่โดมแต่ว่าทักผิดเรื่อยๆครับทักผิดจนบางทีอ่ะเขาไม่รู้เลยว่าจะผมชื่อบอยหรือว่าผมชื่อโดมยังเห็นการล่าสุดที่เจอหมอด้วยที่เขาไอ้หัวร้านหัวร้านหัวร้านหัวครับเจอคุณพี่เขาคืออาจจะเป็นด้วยความที่ว่าเราใส่แหม่งแมสด้วยครับแต่ว่าก็มีความน้อยใจอยู่ที่ว่าเฮ้ยผมก็อยู่กับพี่ตั้งชั่วโมงครึ่งนะเขาชวนเราคุยด้วยนะบอกว่าคือพอดีผมมาไปนวดในร้านที่อยู่แถวบ้านอ่ะในซอยบ้านนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามาทำแบรนด์แถวนี้ผมว่าออกบ้านอยู่ตรงนี้แหละครับเพราะผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปใหม่ก็คือว่าเขาจำได้แต่ว่าพอมาจ่ายตังค์เขาก็พูดแล้วหน้าเหมือนดาราเลยนะวัตถุกรรมเป็นดาราได้เลยนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่พูดอะไรเลยไม่กล้าพูดอะไรเลยว่ายิ้มครับทำไมถึงเลือกที่จะไปแก้ตัวอะไรบ้างคุณบอยไม่อยากแก้ตัวคือเราก็เดี๋ยวเราแบบไปบอกเขาว่าอ๋อผมนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาเขินก็ดีใจแล้วก็ดีใจตอนนี้เขารู้นี่ก็รักเขาเป็นสองฝั่งแล้วนะอ๋อยังเขามีสามคนนะเขาประสานเสียงกันเลยบอกว่าหน้าเหมือนดาราเลยบอกตอนรำอ่ะอีกคนนึงบอกโอ้เหมือนดาราเลยเนี่ยก็เหมือนใครเขาเหมือนผมแหละเขาจะสับสับคนชื่อก็ยืนยันว่าจะไปเลือกเหมือนเดิมนั้นไปครับผมคือเวลาคนทักผิดอะไรผมไม่เคยรู้สึกโกรธอะไรเลยครับก็ผมก็มันก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักดีตลกดีโดนทักผิดบ่อยมากเคยไปครั้งแรกเพราะว่าร้านจำที่ไปปิดก็เลยไปร้านนี้ว่าพี่สามคนเสียเซลล์ไหมครับเข้าไปรอบนี้ไม่คือจำได้พอเดินออกจากร้านอ่ะก็เดินข้ามถนนมาจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ฝั่งเขาก็เดินมาเกาะกระจกมึงนะเขายังคงสงสัยที่หายใช่หรือเปล่ามีวิธีการนะจัดการแบบความเข้าใจผิดแบบในการนั่งคุยมีการการว่าเขาคงจะแบบว่าอาจจะต้องเขียนป้ายชื่อใส่ชื่ออะไรแล้วผมบอยประกรณ์ไม่ลำครับเป็นก้อนหรอดอกไม้ไม่ได้มีเนื่องในวาอะไรครับก็ให้เพราะว่าอยากให้เฉยๆเพราะอยากให้คิดนานไหมครับผมจะมีกิมมิคเพราะมันเป็นดอกไม้ที่ทำจากของเล่นไอโฟนอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอออยากให้เพราะว่าเขาได้ไปเขาก็เก็บไว้ได้ตลอดไม่แห้งไม่เหี่ยวต้องจับมันเก็บไว้ไม่แห้งไม่เหี่ยวมีความหมายอะไรดีๆไหมครับพี่พอพี่ลอยก็ตามแคปชั่นเลยที่เขียนไปก็เหมือนกับว่าก็มีกิมมิคตรงที่ว่าเราไม่อยากให้เขาเก็บไปด้วยครับก็เหมือนเป็นตัวแทนของเราเลยถามเขาหรือยังว่าเขาไว้ตรงไหนของห้องตรงไหนของบ้านครับเขาก็พยายามที่จะแยกออกมาแล้วก็แยกออกจากช่อครับประมาณจัดใส่จัดการอะไรสักอย่างว่าตอนนี้เขายังไม่ได้มีเวลาไปจับเพราะว่าต้องระวังมากเขากลัวว่าพอไปแล้วเพราะว่าพอไปแยกมันจะหลุดหรืออะไรตอนแรกที่เขาก็งงครับเพราะว่าเขาในเรื่องประกาศอะไรเขางงว่าให้คนจริงหรอคนนึงผมก็ดูแต่เพราะว่าตอนที่ให้ผมก็ไม่ได้ให้ด้วยโมเมนต์อะไรที่เป็นพิเศษเลยก็คือแบบให้แค่ว่าพอไปทานข้าวด้วยกันแล้วก็จังหวะที่มาส่งเขาอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแป๊บนึงเจอไปคือไม้เขาบอกเขาว่าถือไว้ก่อนผมบอกเขาให้แกว่าถือไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยฟิลใช่ฟิลให้ดอกไม้สาวช่อแรกอ๋อใช่เพราะว่าตอนดอกไม้ช่อแรกเป็นวาเลนไทน์ฉะนั้นผมไม่ได้ติดโควิดเลย
แล้วก็ทอดแล้วก็ส่งไปทอดเนี่ยให้กับเธอตอนที่ให้เขาอ่ะเขาก็บอกว่าถือไว้ก่อนเขาว่าพูดคำพูดของเขาเลยบอกว่าให้อะไรไม่ใช่พูดมาแล้วแบบให้จริงๆหรออะไรประมาณนี้แต่เขาตอบว่าใช่ให้ถือไว้ก่อนเฉยๆแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็หัวล้อประมาณนั้นแบบว่าจริงด้วยเนี่ยผมก็แบบคือเขาคิดว่าผมแบบจะให้เขาถ่ายรูปเอามันถ่ายรูปเฉยๆไม่ได้คิดว่าให้เขาถือตอนนับแรกนะจนผมบอกว่าให้เขาก็ถามย้ำอยู่แหละถามว่าให้จริงๆหรอให้จริงๆหรอให้จริงๆมันจะแก้เราก็เติมความหมายก็บางทีมันก็เป็นมีโอกาสคือเราผมอะเป็นคนผมร่วงตรงผมเป็นคนที่ไม่ได้ชอบเรียกว่าไงดีครับไม่ได้เป็นคนที่ต้องมีโมเมนต์นู้นโมเมนต์นี้อะไรครับไม่ต้องมีโอกาสพิเศษอะไรมากแต่รู้สึกว่าอยากให้ครับคุณบอยเริ่มชินอย่างที่ผมว่ามีแฟนมีคนที่ต้องดูแลมีคนที่ผ่านมาเราอาจจะแบบว่าเป็นเดียวก็ดีครับในคนที่เราคอยนึกถึงครับถึงหรือว่าพอเราต้องการจะมีคนพูดคุยมีคนปรึกษาแล้วก็มีคนที่อยู่ข้างๆเรากดพิมพ์ไลน์ไปหรือโทรไปอะไรต้องคอยคอยเดี๋ยวเราไม่คุยกันทุกวันหรอกไม่คุยทุกวันอย่างเพื่อนที่เซลล์ทุกครั้งทุกโมเมนต์ของเราไม่นะครับพี่ไม่ใช่ใครครับพี่เก๋แกงอย่างเงี้ยความจริงก็ผมว่าไม่ใช่แค่เพื่อนผมอะแต่หลายคนก็แซวผมในแง่ที่ว่าเขาคงไม่ชินกับโมเมนต์นี้ของผมอะไรก็เหมือนกับอย่างที่ทุกคนเคยแบบเคยน่าจะสัมผัสได้ตรงจุดที่ว่าผมไม่เคยมีข่าวอะไรอะไรเลยที่แบบพอมีข่าวออกมาหรือว่ามีคนที่คุยด้วยเขาก็เลยแบบแซวเมื่อกี้พี่แฟนแล้วเอสเขาไม่รู้ยังไม่มีเขาแต่ว่าค่าสูงฉลาดไม่ค่อยรู้เท่าที่เขาบอกว่าไม่ใช่จริงใจอ่ะเท่าที่เขาบอกเอางี้เท่าที่ไอโอเอสบอกผมแต่ผู้หญิงไม่เชื่อแล้วทำไมแต่นอกจากนั้นอันนี้คือจริงถามจริงว่ายังไงใช่ป่ะมีไปไม่ได้ไป3คนครับมีไปกันหลายคนเช่นมีไปกับพี่ว่านฟางแล้วก็ปิ่นอะไรอย่างเงี้ยมีบ้านใหม่แล้วครั้งนึงก็ไปกับเตะบ้านใหม่ก็เพื่อนเตะอะไรอย่างเงี้ยก็บ้านใหม่เขาก็ได้มีโอกาสเจอเตะบ้างก็เคยไปสัมผัสกันก็ผมว่ากับคนที่เราคบด้วยอะไรคือเราแน่นอนสิ่งที่สำคัญคือเราก็อยากให้เขาเข้ากับครอบครัวเราได้ด้วยซึ่งเพลงก็ค่อนข้างที่จะเข้ากับครอบครัวได้ดีก็เราก็รู้สึกว่าคือจากที่เพลงรู้จักเราเยอะแล้วก็อยากให้เขารู้จักคนในครอบครัวเราด้วยแล้วก็อยากให้คนในครอบครัวรู้จักเราด้วยเขาก็พูดนะมีอย่างมีวันหนึ่งแบบตอนแรกจะชวนเขาไปทานข้าวกับเต้ด้วยท้ายแล้วเขาไปไม่ได้ติดเรียนเขาบอกอยากเจอพี่เต้อยากไปอะไรสนิทด้วยขาเครือหกคนคาดหวังว่ามันจะต้องมีแบบหวานแต่ไหมคุณชื่อว่าไหนอ๋อของผมไม่มีครับร้อนใจมุ้นไอ้มุ้นไม่ไหวแต่ให้มุ้นเลยหรอถือว่าต้องบอกก่อนว่าในเรื่องนี้ผมไปเล่นบทรับเชิญครับแล้วก็ในเรื่องอ่ะมีช็อตต่อเสื้อแต่ว่ามันไม่ได้เป็นช็อตเลิฟซีนมันเป็นช็อตแบบบ้าอะไรประมาณนี้จริงมันเรียวแค่ไหนเพราะอย่างที่บอกผมไม่ได้เป็นช็อตเลิฟซีนต้องไปดูช็อตอื่นที่แบบเป็นเลิฟซีนคุณไปรู้พูดได้เปล่าเนี่ยเป็นคนแรกแต่ดูแต่ว่าในส่วนของผมเนี่ยไม่เป็นเรื่องเป็นคนเรียบร้อยใช่ครับเป็นคนแบบรักเดียวใจเดียวที่รักยั่งยืนบอกใครเรื่องเหมือนตัวจริงนี่แหละเราก็เป็นคน
นที่ก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบมั่นใจในรูปร่างเราอะไรนะก็ต้องขึ้นอยู่ที่ตัวบทจริงๆนะแต่ว่าคือด้วยความที่เราเป็นนักแสดงเราดูบทเป็นหลักก่อนแล้วบทมีความน่าสนใจอะไรกันแล้วความจริงแล้วบทน้อยเป็นบทที่มีความน่าสนใจอยู่แล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้บอกว่าเนี่ยอยากมาเล่นรับเชิญคนนี้เพราะว่าบทเรามาเล่นมีความสำคัญมากที่แบบเข้าคู่กับพี่แอฟตลอดในช่วงเล่นรู้ว่าน่าสนใจนะมีบทใหม่ๆเข้ามาโอเคโอเคครับได้แต่ดีเลยได้แต่ดีเลยไม่เกินดีเลยจริง